ประเด็นของการเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นนะฮะระหว่างรัฐบาลกับกลุ่ม BRN ในความเห็นของกับผมก็คือในการเจรจานะครับแน่นอนว่าเป็นมิติในเรื่องของการเพื่อจะให้เกิดสันติภาพขึ้นในพื้นที่ของความขัดแย้งในทุกพื้นที่ความขัดแย้งในทุกที่บนโลกนี้นะครับเท่าที่ผมได้ศึกษาก็คือชุมนุมด้วยการนำประเด็นปัญหานั้นมาพูดคุยบนโต๊ะเจรจาทีนี้เนี่ยการเจรจาจะต้องสร้างหลักประกันและก็ความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองนะครับสามารถที่จะแสดงความจริงใจหรือฝ่ายที่มาเจรจาก็คือกลุ่ม BRN นะครับสามารถที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของความจริงใจของทั้งสองฝ่ายว่าจะสามารถที่จะยุติข้อขัดแย้งยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับสิ่งเหล่านั้นก็ต้องพิสูจน์หรือว่าวิเคราะห์ในเรื่องของเบื้องหลังในรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในเรื่องที่ต้องการให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษต่างๆที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มารบกวนหรือเป็นสิ่งที่มากำหนดกรอบการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่นะฮะและก็รายละเอียดอื่นๆที่เป็นที่ทราบกันดีในส่วนของฝ่าย BRN เองนะครับก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายในการเจรจานั้นคืออะไรนะครับไม่ใช่เป็นการแสดงละครนะครับหรือเป็นการร่วมมือกับทางรัฐบาลเองสำคัญที่สุดก็คือการเจรจาต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนให้เป็นข้อพิสูจน์กับประชาคมได้ว่าสิ่งที่มีการเจรจานั้นนะครับด้วยรายละเอียดต่างๆไม่เฉพาะสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่ระบุไว้ในกระดาษเท่านั้นนะครับแต่ในทางพฤตินัยเองที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับต้องพิสูจน์ให้ได้นะฮะและสำคัญอย่างยิ่งก็คือพลังของประชาชนที่ต้องติดตามสังคมเองจะต้องติดตามปรากฏการณ์นี้นะครับอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับวิถีชีวิตหรือสิ่งที่จะนำมาซึ่งสันติภาพเกิดขึ้นในพื้นที่ได้